กระเหรี่ยงคอยาวหรือชาวปาดองเป็นที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวมานานแล้วนะครับสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวปาดองก็คือประเพณีการใส่ห่วงที่คอของชาวเผ่าที่เป็นผู้หญิงและปริศนาชีวิตของชาวปาดองก็คือขนาดคอที่ยาวขึ้นจากการใส่ห่วงทองเหลืองนี่แหละครับโดยชาวปาดองผู้หญิงจะเริ่มใส่ให้เด็กตั้งแต่มีอายุครบ5ขวบขึ้นไปน้ำหนักของห่วงทองเหลืองในการพันครั้งแรกก็จะอยู่ประมาณ 2.5 กิโลกรัมและห่วงจะเพิ่มความยาวขึ้นเรื่อยๆจนมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่า35กิโลกรัมเลยทีเดียวครับจากประวัติเดิมๆที่เล่าต่อกันมาว่าผู้หญิงชาวปาดองต้องใส่ห่วงก็เพราะว่าป้องกันสัตว์จะมาทำร้ายบ้างบ้างก็ว่าเพื่อเป็นการแบ่งแยกเผ่ากะเหรี่ยงหรือที่ใส่ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้หญิงในเผ่าไปแต่งงานกับคนเผ่าอื่นที่จะเกาถึงเหรอเนาะดูกระจกอ๋อใช่เกาข้างล่างกินไหมได้กินมาไหมเออไม่เอาสำหรับการใส่ห่วงแต่ละครั้งนั้นต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อห่วงประมาณกิโลกรัมละ 2,000 บาทซึ่งห่วงทองเหลืองนี้ปัจจุบันทำจากเมืองเบงลองในประเทศพม่าครับและจากการเพิ่มห่วงขึ้นเรื่อยๆตามอายุของคนใส่นี่เองทำให้เราจะเห็นได้ว่าคอของหญิงชาวปาดองที่มีอายุมากจะมีขนาดยาวจนน่าพิศวงว่าหากถอดห่วงออกมาจะเป็นอย่างไรจริงแล้วชาวปาดองจะไม่ค่อยถอดห่วงกันนอกจากจะเปลี่ยนห่วงหรือจำเป็นต้องรักษาพยาบาลและหญิงชาวปาดองที่มีอายุมากซึ่งดูว่าคอยาวกว่าปกตินั้นแทบจะไม่ต้องถอดห่วงเลยครับเพราะถ้าอายุเลย25ปีแล้วพวกเขาจะไม่นิยมเปลี่ยนห่วงอีกแต่วันนี้ทีมงานของเราได้เดินทางไปเจรจาเพื่อขอให้หญิงชาวปาดองคนหนึ่งถอดห่วงที่คอให้เราได้ดูเพื่อให้รู้ว่าคอของพวกเธอยาวผิดปกติจริงหรือไม่ลองยกข้างล่างขึ้นมาหน่อยได้ไหมเพราะอะไรที่เธอเบื่อละเออแล้วขยับคอได้ไหมขยับได้ไหมได้นอนนะเดี๋ยวโปโมจิโปยกได้แปดหัวหนึ่งตัวหนึ่งแล้วเขาคอเขาเป็นยังไงถ้าถอดออกหมดอ่ะคะถ้าถอดออกหมดคอเขาจะเป็นยังไงเขาต้องชุบแหลมโรนิมแล้วเนี่ยถ้าถอดออกหมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเขาก็อยู่ได้แต่เวลาอยู่นานๆนี่เวลานอนอะไรอย่างนี้ลำบากเพราะว่าเขาใส่ตั้งแต่เด็กไงต้องใส่ไว้ตลอดชีวิตอย่างนี้ในที่สุดเธอก็ยอมถอดห่วงให้เราดูครับการถอดเป็นไปด้วยความยากลำบากครับเพราะว่าห่วงทองเหลืองนั้นเป็นเส้นตันหากดัดเบี้ยวผิดรูปไปก็จะทำให้ดัดคืนรูปยากอีกทั้งหญิงชาวปาดองคนนี้เธอมีอายุ52ปีแล้วการถอดจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษครับเราไม่สามารถให้เธอถอดห่วงทั้งหมดได้เพราะว่าเธอกลัวว่าข้อต่อของห่วงที่เคยต่อไว้ตั้งแต่เด็กจะหักครับจากภาพเราจะสังเกตเห็นได้ว่าดูเหมือนว่าคอของเธอนั้นยาวขึ้นมากจริงๆทำให้เราสงสัยยิ่งขึ้นไปอีกครับว่าคอของคนเรานั้นสามารถยืดได้จริงหรือเพราะความจริงแล้วหากกระดูกคอเคลื่อนหรือยืดออกนั้นจะทำให้ไปทับเส้นประสาทและอาจจะเป็นเหตุให้เป็นอัมพาตได้หรืออาจจะเสียชีวิตได้เลยทีเดียวแต่ทำไมคอของหญิงคนนี้จึงดูยาวขึ้นลองไปฟังคำตอบจากแพทย์กันครับถ้าทอออมหมอนี่ขนาดพวกนี้ยังเขาบอกว่ายังไม่เสร็จคือถ้าเราดูโดยภาพเวลาเห็นกระเหรี่ยงคอยาวนะครับเราจะดูให้กับว่าคอเขายาวแต่ความเป็นจริงเนี่ยกระดูกต้นคอของกระเหรี่ยงพวกนี้ไม่ได้ยืดยาวออกเลย
แต่พบว่าส่วนที่ยืดยาวออกนี่ก็คือกระดูกซี่โครงนะครับกระดูกซี่โครงที่เกาะกับกระดูกสันหลังตรงบริเวณทรงอกเนี่ยมันเดิมกระดูกซี่โครงเนี่ยจะเป็นแนวค่อนข้างจะขนานนะครับเมื่อถูกห่วงทองเหลืองไปใส่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็ถูกกดจากน้ำหนักของทองเหลืองนะครับก็จะทำให้กระดูกซี่โครงที่อยู่ในแนวระดับขนานเนี่ยค่อยๆถูกดันลงมาเอียงลงมาเป็นมุมแหลมนะฮะจากขนานก็จะเอียงลงมาเพราะฉะนั้นทำให้ดูแค่กับว่าคอยาวแต่ความจริงนั้นเนี่ยกระดูกซี่โครงส่วนที่เป็นคอเขาเนี่ยของส่วนคอเนี่ยมันยาวเท่าปกติแต่เมื่อส่วนนี้มันยืดถูกดันลงมาทำให้เห็นว่าโดยความสัมพัทธ์ของคอกับไหล่เนี่ยมันยืดออกมองดูใครก็คอยาวนะครับแล้วกล้ามเนื้อที่ถูกกดก็เหมือนกันมันไม่ได้ใช้งานมันก็จะฝ่อมันก็จะถูกดันลงมาดูกันชัดๆอีกทีครับเนื่องจากห่วงที่ไปกดทับบริเวณซี่โครงและกล้ามเนื้อหัวไหล่ทำให้กระดูกซี่โครงงอลงเพราะจุดที่เป็นข้อต่อระหว่างกระดูกซี่โครงกับกระดูกสันหลังนั้นสามารถพับงอได้ทำให้คอของหญิงสาวชาวปาดองดูหลอกตาว่ายาวผิดปกติครับและนี่คือหญิงชาวปาดองที่ถอดห่วงออกไปแล้วครับเนื่องจากเธอถูกทหารบริเวณชายแดนยึดห่วงไปและเธอก็ไม่มีเงินที่จะซื้อห่วงมาใส่ใหม่ครับปัจจุบันเธอก็ใช้ชีวิตไปตามปกติและเธอก็ไม่มีปัญหาสุขภาพเรื่องคอเลยครับถามว่าเขายังเคลื่อนไหวคอได้ไหมเขายังมีกล้ามเนื้ออยู่เส้นประสาทยังไปเลี้ยงกล้ามเนื้อนั้นได้ก็ยังสามารถที่จะเคลื่อนไหวได้และขณะที่เขาใส่ห่วงเขาก็ไม่ได้เป็นมาพาดก็ยังพอขยับได้บ้างเล็กน้อยนะฮะกล้ามเนื้อมันไม่ทำงานเลยไม่ใช่ disuse ตลอดเพราะนั้น disuse atrophy ก็ยังไม่เกิดแต่ว่าเขาไม่แข็งแรงพอนั่นเองในที่สุดความลับเรื่องคอยาวของชาวปาดองก็ถูกเปิดเผยขึ้นความจริงก็คือกระดูกช่วงหัวไหล่ถูกกดลู่ลงต่ำกว่าปกติก็เลยทำให้ดูคอยาวขึ้นนั่นเองครับ